หมดแล้วไม่เหลือแล้วตั้งแต่เล่นซัมมอนเนอร์วอลไม่เหลืออะไรแล้วจะกินอะไรเนี่ยวันนี้ท่านผู้ชมครับซัมมอนเนอร์วอลเนี่ยเขาเพิ่งอัปเดตแพทใหม่นะครับแล้วก็มีแพ็กเกจในเกมที่ขายใหม่ขึ้นรูปให้ดูไอ้แพ็คเนี้ยผมเติมทั้งหมดเลย 20,000 บาทไม่มีตังค์จะกินข้าวแล้วนี่คือสกอร์ทั้งหมดนี่คือของทั้งหมดไอเทมทั้งหมดที่ผมได้จากแพ็คก็ขึ้นตามรูปเลยผมเติมไปเกือบ 20,000 อ่ะท่านผู้ชม 18,900 ราวๆนั้นตอนแรกเนี่ยผมก็จะเติมแค่3แพ็คแต่มันเขียนว่า Limited Edition นะกูหมดตัวเลยแล้วไอ้แพ็คสตรีทไฟเตอร์เนี่ยท่านผู้ชมตอนแรกจะไม่เติมนะพอแล้วสตรีทไฟเตอร์ไม่เอาแล้วแต่อีกไม่กี่วันสตรีทไฟเตอร์จะออกแล้วรู้สึกว่ามันจะออกวันที่2พฤศจิกายนก็คือจะไม่มีแพ็คสตรีทไฟเตอร์ขายอีกแล้วแต่สำหรับคนที่มีสกอร์สตรีทไฟเตอร์อยู่เนี่ยก็ยังสามารถเปิดสกอร์ได้อยู่ผมก็เลยจัดสตรีทไฟเตอร์มาด้วยอีก3แพ็คนะทั้งหมดก็เกือบ 20,000 ท่านผู้ชมแล้วกูจะกินอะไรเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดสกอร์กันนะครับท่านผู้ชมต้องช่วยผมกดแชร์คลิปนี้ช่วยกดไลค์ผมไม่มีตังค์กินข้าวแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูว่ามีอัปเดตอะไรมาใหม่ท่านผู้ชมขอคอยสู่สวรรค์ครับตอนนี้ซัมมอนเนอร์วอลเพิ่มโหมดเฮลเข้ามาท่านผู้ชมปกติหอคอยเนี่ยเราจะมีแค่ normal กับ hard หรือที่เราเรียกกันอย่างติดปากก็คือหอ normal หอ hard อะไรแบบนี้นะครับก็จะมี100ชั้นแต่หอเฮลที่เพิ่มมาใหม่เนี่ยจะมี10ชั้นแล้วบอกเลยว่าโคตรของโคตรยากเรามาดูของรางวัลกันก่อนดีกว่าเขาจะมีบอกเลยถ้าเราเก็บได้5ดาวเราจะได้คริสตัล200ถ้าเราเก็บได้10ดาวเราจะได้เดวิลมอน1ตัวถือว่าแจกใจปั๊มมากเลยถ้าได้15ดาวเอาไปเลยคัมภีร์แสงมืด1ใบและถ้าได้20ดาวนะครับเราจะได้คัมภีร์ในตำนานหรือว่าสกอร์รีเจนนั่นเอง21ดาวขึ้นไปบวกๆก็จะได้คริสตัลอีก50เม็ดนะครับแล้วเราจะได้20ดาวยังไงอ่ะพี่ปิมก็มันมีแค่10ด่าน10ด่านก็ได้แค่10ดาวลองเข้ามาในด่านดูเพื่อนๆสังเกตด้านล่างจำกัดเอฟเฟคลดพลัง1เทิร์นถ้าเรากดติ๊กด้วยมอนสเตอร์เนี่ยนะจะถูกจำกัดเอฟเฟคลดพลังแค่เทิร์นเดียวต่อให้คุณหลับเข้า2เทิร์นเนี่ยเขาก็จะหลับแค่เทิร์นเดียวดูความขี้โกงของมันแล้วถ้าเราติ๊กอัน2เนี่ย ATK เพิ่มขึ้น 40% ทุกครั้งที่พักพวกตายสูงสุด 200% คือถ้าเรายิงไปฆ่ามอนสเตอร์เนี่ยแล้วมอนสเตอร์ตายเนี่ยไอ้มอนสเตอร์ที่เหลือเนี่ยจะตีแรงขึ้นไอ้เปรตนี่ใครเป็นคนคิดมาเนี่ยแต่ถ้าสมมุติว่าเราผ่านด่านนี้เราจะได้3ดาวเลยก็คือได้จากด่านเนี่ย1ดาวนะครับแล้วก็ได้จากไอ้เป้าหมายเนี่ยอีก2ดาวก็เป็น3ดาวหอเฮลเนี่ยจะรีพร้อมกับหอฮาร์ดหอนอร์มอลคือวันที่15ของทุกเดือนแต่ผมจะบอกท่านผู้ชมอย่างนี้นะฮะว่าชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5จนถึงชั้น10เนี่ยไอ้ตรงข้อตกลงด้านล่างเป้าหมายเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยและแต่ละเดือนก็จะสุ่มแรนดอมนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยโหเดือนนี้กูทำได้แล้วเดี๋ยวเดือนหน้ากูทำใหม่ไม่ได้ดูความเคี้ยวของมันก็ประมาณนี้สำหรับในโหมดหอนะแต่ว่าผมคงยังไม่ได้ลงให้ดูเพราะว่ายังไม่ได้เตรียมตัวยังไม่ได้อะไรเลยเพราะว่ามันยากมากนะท่านผู้ชมโหมดเฮลเนี่ยแต่ในความยากเนี่ยเขาก็แจกของแบบฮัลลูโหดมากโปรตีนถ้าเราจะเอาของแบบนี้เราต้องตีทั้งหมด100ชั้นก็ลง1ครั้งเนี่ยใช้7จี้นะครับมาเรามาเปิดสกอร์กันกูเติมไป20,000พูดคำหยาบเดี๋ยวคอมทูอัดดูผมเนี่ยเติมไป20,000คอมทูอัดหวังว่าจะไม่ใจร้ายไส้ละกรรมที่จะไม่ให้อะไรผมเลย20,000นะถ้าไม่ให้เลยเนี่ยใจร้ายเกินไอ้บ้าเอ้ยเรามาดูมอนสเตอร์ที่ผมอยากได้ก่อนธาตุไฟที่อยากได้มากๆโพไซดอนไฟถ้าโพไซดอนไฟมาทุกอย่างจบเรื่องเงียบที่เติมไปถือว่าคุ้มธาตุน้ำเนี่ยอยากได้ที่สุดคือโจเซฟินน้ำตัวนี้เลยหรือที่เขาเรียกกันว่าพาราดินน้ำถ้าได้ก็จะดีแต่ถ้าไม่ได้ด่าธาตุลมอันนี้อยากได้มากที่สุดใน3ธาตุเลยก็คือผู้กันลมผู้กันลมเนี่ยตั้งแต่ปรับมาขี้โกงถ้าคอมทูอัดดูอยู่กับรุนานเนิร์ฟมันด้วยแต่ถ้าสมมุติว่าผมได้ก็ไม่ต้องเนิร์ฟมันเรามาเปิดสกอร์กันก่อนอื่นเราเข้าชาแนล110ก่อนท่านผู้ชมอุ้ยกดรับก่อนลืมโอ้ยรัวอ๋ออันนี้หินลูนโห
นนี่โคตรสวยโอ้ยเมนนี่สวยมากเมนนี่แบบโอ้ยังเจี๊ยบเม็ดที่2แต่มันลงเป็น Attack Fat ไอ้เปรตอันนี้คือขายทิ้งได้เลยไม่มีประโยชน์อันนี้ไม่สวยแต่เก็บไว้รีได้อันนี้เฉยๆอันนี้เฉยๆแต่ก็ถือว่าได้อยู่อ่ะกดรับต่อโหเพื่อนๆดูขวาบนจี้ผมแม่งทะลุพันแล้วเพื่อนๆดูดิดีโอ้ยเกลือขอสปีดหน่อยขอสปีดหน่อยโอ้โอ้โหแม่งยังไม่ทันเปิดสกอร์เนี่ยกูเกลือไปแล้วเนี่ยเวลี่เกิดคำทุกอัดเวลี่เกิดเดี๋ยวเราไปดูสกอร์กันว่าทั้งหมดผมมีสกอร์เท่าไหร่ขอให้เป็นรูนดีไหมอ่ะเม็ดนี้เฉยๆครับโอ้โหเฮ้ยลูนได้เม็ดนั้นอะเม็ดเดียวเม็ดที่แบบโหดๆเลยอะเม็ดเดียวเออท่านผู้ชมอ่ะได้อยู่นะผมมีเพชรเกือบ 30,000 นะท่านผู้ชมตอนแรกผมมีเพชรอยู่ 14,000 ขึ้นมาเนี่ยประมาณ 15,000 เพชรกูฟาร์มขี้แตกกันท่านผู้ชมมาโอ้โหสตรีทไฟเตอร์ผมมี7ใบอะท่านผู้ชมสกอร์ธาตุไฟเนี่ยมี2ใบธาตุลมอีก2ใบนะฮะอันนี้คือสกอร์รีเจนนะแล้วก็สกอร์รีเจนมี3เศษมี1สกอร์ส้มอีก100กว่าใบท่านผู้ชมผมบอกท่านผู้ชมแบบนี้วันนี้เนี่ยผมขออนุญาต129ใบเปิดหมดและเปิดสกอร์รีเจนอีก2ใบที่เหลือเก็บไว้ก่อนผมมั่นใจมากว่าผมเติมไป 20,000 เนี่ยมันต้องได้อะไรคืนกลับมามั่งเปิดเลยไม่รอช้า129ใบถามว่าคาดหวังได้ถึง5ดาวไหมคาดหวังได้นะครับ100กว่าใบเนี่ยคาดหวังได้ใบนี้หรือเปล่าเปี้ยงหยิบแป๊บบอนไฟท่านผู้ชมบอนไฟช่างมันไม่เป็นไรอย่าไปหัวร้อนหมดตัวแล้วนะคอมทูอัดเดอร์อันนี้หรือเปล่าอันนี้หรือเปล่าเมื่อไหร่มึงจะออกไปสักทีวะเนี่ยไอ้มึงออกไปก็ได้นะกูไม่โกรธหรอกเอาไปกันต่อเฮ้ยเป็ดอะไรคูน้ำครับไอ้เป็ดตัวนี้ไม่มีประโยชน์เลยท่านผู้ชมไม่มีประโยชน์จริงๆเป็น4ดาวที่แบบต่อเนื่องหรอทุกวันนี้ตระกูลพัดไม่มีคนเล่นเลยครับนักระบำเวหาเนี่ยนะครับไม่มีคนเล่นเลยท่านผู้ชมพัดลมก็ไม่มีคนเล่นมาหน่อยมาเหอะโอ้โหมอนสเตอร์เต็มครับเดี๋ยวขออนุญาตมันใจคอกูเริ่มไม่ดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตกินมอนสเตอร์ก่อนนะครับมาอีก79ใบท่านผู้ชมมาหน่อยต้องมาแล้วต้องมาแล้วผ่าไม่ต้องเยอะแต่ขอเป็น5ดาวเลยได้ไหมไม่ได้ดูจากทรงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มาโอ้ยโอ้ยซัมมอนเนอร์วะเงือกลมครับผมผมว่าไม่มาแน่เลยร้อยกว่าใบอ่ะท่านผู้ชมดูดิทำอย่างนี้ได้ยังไงแฟนทอมไอ้แป๊ดโอ้ยแฟนทอมน้ำอยากร้องโอ้ยขอละพ่อฉันถามจริงๆฉันถามคุณจริงๆคอมทูอัดเปี้ยงตัวแจกลาพิษน้ำดูจะ
ากทรงแล้วก็น่าจะล้มเหลวครับดูจากทรงแล้วนะร้อยกว่าใบครับแต่ขออนุญาตกินมอนแป๊บนึงนะคือมันเยอะมากครับคังผมไม่พอใส่แล้วอะมอนอะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยกดไลค์หน่อยฮะตอนนี้ถ้าเพื่อนๆไม่รู้จะทำอะไรนะครับพิมพ์คอมเมนต์แฮชแท็กปิมคุงจะไม่เติมเงินฟรีนะครับผมสามารถแฮชแท็กได้เลยนะครับถือว่าช่วยผมฮะเป็นกำลังใจให้ผมแบตก็จะหมดเดี๋ยวเราต้องรีบเปิดแล้วนะครับแบตผมจะหมดแล้ว14ใบผ่านเลยเหรอผ่านเลยเหรอเป้งเฮ้ยแต่ตัวนี้ผมหาอยู่ตัวนี้ผมหาอยู่ครับลาพิษธาตุไฟครับผมหาอยู่ผมจะเอามาทำมังกร B12 แต่มึงเติมเป็นหมื่นเพื่อที่จะได้มอน4ดาวพ่อมึงขอ5ดาวตัวหนึ่งอะได้ไหมคลิปเนี้ยขอโอ้ยขอ5ดาวตัวหนึ่งขอละเรียบร้อยครับอย่าหาทำอะช่างมันสกอร์ส้มช่างมันไม่เป็นไรนะครับสกอร์ส้มร้อยกว่าใบก็ไม่ได้เห็น5ดาวไม่เป็นไรช่างมันครับช่างมันของจริงอยู่ตรงนี้สกอร์รีเจนครับบุญใดที่ข้าพเจ้าเคยทำขอให้ออกมาเป็น5ดาวข้าพเจ้าเติมเงินไปเยอะข้าพเจ้าก็อยากได้ของอยากได้มอนสเตอร์มาเล่นมาใช้และตัวที่ขาดมันคือตัวคีย์สำคัญตัวเมนอะอีมวยล้มนรกขอได้ไหมมวยแสงเฮ้ยมวยแสงฮัลโหลว่าไงมวยแสงอ๋ออยากมาอยู่กับพี่ปิมหรออืมก็ได้ก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยเปิดไอดีน้องผมที่ถ่ายคลิปอะท่านผู้ชมแล้วได้มวยแสงน้องผมเอาไปเล่นบอกพี่ปิมตัวแม่งโคตรดีเลยพี่ดีมากก็วันนี้พี่ได้แล้วนะถึงจะไม่ได้5ดาวแสงมืดแบบคนอื่นเขาแต่ก็ได้ชุนหลีธาตุแสงเปลี่ยนดักฟิมธาตุไฟไอ้เหี้ยพอเปิดสกอร์ส้มไป126ใบสกอร์รีเจนต์2ใบสกอร์สตรีทไฟเตอร์อีก2ใบก็ถือว่าได้ชุนหลีแสงมาก็คุ้มครับคุ้ม 20,000 คุ้มหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยหูทำไมต้องเติมเงินเยอะขนาดนี้เก็บเงินไว้ทำอื่นดีกว่าไหมอย่างงุ้นอย่างนี้ท่านผู้ชมต้องบอกงี้นะครับว่าเวลาเราเล่นเกมอะไรแล้วเรามีความสุขแล้วเราเติมเงินเนี่ยถ้ามันไม่ได้เดือดร้อนเราขนาดแบบหูอดข้าวอดน้ำอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ได้เดือดร้อนตัวเองไม่ได้เดือดร้อนครอบครัวมากเนี่ยผมว่าเติมเพื่อสนับสนุนเกมก็ดีเหมือนกันนะถือว่าซื้อความสุขละกันถ้าเกมเนี่ยไม่มีผู้เล่นที่เติมเลยเกมก็อยู่ไม่ได้ก็พูดดักคอมเมนต์ไว้เลยโอเคถ้าเพื่อนชอบฝากกดไลค์โอ้ย Subscribe ช่องทีมคลิปกดกระดิ่งด้วยนะครับอยากโหลดซัมมอนเนอร์วอร์มาเล่นลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างนะจ๊ะเจอกันคลิปวิดีโอต่อไปจ้าอารมณ์ดีแล้ว